อบอุ่นใจแพรวพราวอวยพรซึ่งวันเกิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ FC แห่เชียร์ให้คืนดีบันเทิงวันที่12มิถุนายน2567 20:47 น.อบอุ่นใจแพรวพราวอวยพรซึ่งวันเกิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อดีตสามีอายุครบ24ปี FC น้ำตาจะไหลเชียร์ให้คืนดีกลับมาเป็นครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแม้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาจะจบลงแต่สถานะความเป็นพ่อและแม่ยังอยู่ช่วยกันทำหน้าที่ดูแลลูกๆเป็นอย่างดีล่าสุดโมเมนต์อบอุ่นใจหมอลำสาวแพรวแสงทองโพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อดีตสามีอายุครบ24ปีในวันนี้วันที่12มิถุนายนโดยแพรวได้โพสต์ภาพพ่อบิ๊กและลูกๆน้องนาริตะและน้องโตเกียวพร้อมเขียนข้อความอวยพรว่าสุขสันต์วันเกิดนะพ่อบิ๊กมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะยังคงอยากเห็นพ่อประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นกำลังใจให้ในทุกเรื่องราวนะอย่าทำงานจนลืมว่าความสุขอยู่ที่ไหนดูแลสุขภาพนะน้องนาริตะแอนโตเกียวรักพ่อนะคะงานนี้ทำเอาเหล่า FC ต่างซึ้งใจนอกจากจะเข้ามาอวยพรวันเกิดหนุ่มบิ๊กแล้วยังคอมเมนต์ชื่นชมแพรวนี่คือสิ่งที่อยากเห็นแม่พ่อเลิกกันแล้วก็ยังพูดคุยกันได้เพื่อลูกๆและบางส่วนก็อยากเห็นทั้งคู่กลับมาคืนดีกลับมารักกันอีกครั้งอยากเห็นบรรยากาศพ่อแม่ลูกเหมือนที่เคยเห็นกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งได้ไหมอยากให้พ่อกับแม่กับลูกอยู่ด้วยกันผิดพลาดกันให้อภัยนับหนึ่งอีกครั้งก็ยังไม่สายลูกต้องการพ่อต้องการแม่น้ำตาจะไหลคืนดีกันเถอะค่ะ ธรรมนัส ป้อง ทักษิณไม่ได้พาดพิงป้อมลั่นพักร่วมยังปึกพอปชรไร้แรงกระเพื่อมการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 13:30 น.ธรรมนัสป้องทักษิณไม่ได้พาดพิงบิ๊กป้อมคือคนในป่าบอกสื่ออย่าคิดมากชี้ไม่กระทบสัมพันธ์พรรคร่วมเผยดินเนอร์รัฐบาลรอบหน้าสถานที่พร้อมคาดภายในเดือนนี้เมื่อเวลา 12:30 น.วันที่10มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุการเมืองวุ่นวายเพราะคนบ้านในป่าซึ่งอาจหมายถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าสื่อเข้าใจไปเองหรือไม่เพราะไม่เห็นนายทักษิณเอ่ยชื่อใครเลยผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อพูดถึงบ้านในป่าก็มีแต่พลเอกประวิตรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนเพิ่งมาจากป่าชัยภูมิขออย่าคิดมากเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีระบุได้คุยเรื่องนี้กับรอ.ธรรมนัสแล้วรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนคุยกับนายกรัฐมนตรีทุกอาทิตย์ยืนยันว่าความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลยังแน่นอยู่อย่าไปคิดมากเมื่อถามว่าได้คุยกับพลเอกประวิตรบ้างหรือยังรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเลยยังไม่ได้คุยอะไรกันเมื่อถามย้ำว่าจะไปคุยกับพลเอกประวิตรหรือไม่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราอย่าไปคิดมากอย่าคิดไปไกลเมื่อถามว่าอาจารย์ธรรมนัสจะเป็นกาวใจให้นายทักษิณกับพลเอกประวิตรหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่เราอย่าคิดกันไปไกลเมื่อถามว่าได้คุยกับนายทักษิณบ้างหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีตนไม่ได้คุยกับใครกับพลเอกประวิตรก็ไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วเมื่อถามว่าหลังจากนายทักษิณพูดพาดพิงพลเอกประวิตรมีแรงกระเพื่อมในพรรคพลังประชารัฐหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามย้ำว่ายืนยันพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีเราอย่าไปคิดมากเมื่อถามว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณ
จะเป็นปัญหาสร้างความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าคิดว่าไม่มีเมื่อถามว่าการพูดของนายทักษิณมีนัยยะอะไรหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบไปถามนายทักษิณเองเราไปวิเคราะห์คำพูดคนอื่นไม่ได้เมื่อถามถึงการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งพรรคพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปได้กำหนดวันหรือยังรอ.ธรรมนัสกล่าวว่ารอพรรคร่วมตัดสินใจว่าจะเอาวันไหนตนเตรียมสถานที่ไว้พร้อมหมดแล้วเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีบอกรอพรรคพลังประชารัฐในฐานะเจ้าภาพแจ้งมาว่าจะเป็นวันไหนรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าต้องรอทุกพรรคร่วมมีความพร้อมโดยจะจัดในกรุงเทพมหานครไม่ได้จัดที่จังหวัดพะเยาคาดว่าภายในเดือนนี้และสื่อเข้าร่วมงานได้เอมสันเพชรลูกชายดูสัญญาเผยข่าวดีเซ็นสัญญาช่องวันเตรียมมีผลงานละครบันเทิงวันที่11มิถุนายน2567 12:06 น.มาร่วมเดินพรมเฉิดฉายออร่าความหล่อในงานรอบกาล่าฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์สำหรับหนุ่มเอมสันเพชรคุณากรลูกชายสุดหล่อของดูสัญญาคุณากรพิธีกรชื่อดังที่สร้างเสียงฮือฮามาแล้วในโลกโซเชียลล่าสุดหนุ่มเอมเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าได้เซ็นสัญญากับช่องวันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมแย้มผลงานการแสดงว่าเตรียมมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันเร็วๆนี้เป็นคนชอบดูละครเวทีอยู่แล้วไหมไม่ครับแต่ผมเคยดูฟ้าจรดทรายมาตอนผมประมาณสัก 7-8 ขวบหัวเราะตั้งนานแล้วและมันมีความทรงจำที่ดีมากวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาดูณเดชแสดงละครเวทีครั้งแรกแล้วก็ได้มากับคุณพ่อตื่นเต้นมากครับปกติเราสนใจงานศาสตร์ด้านละครเวทีไหมก็สนใจในการพัฒนาคาแรคเตอร์การแสดงล้วนๆก็ถือว่าเป็นการบ้านเช่นกันครับสำหรับผมหัวเราะนักแสดงที่เป็นตำนานแล้วถือเป็นไอดอลของผมแสดงว่าก็จะมีโอกาสได้เห็นเอมในเวอร์ชันนี้ด้วยใช่ไหมมีโอกาสนะครับแต่ก็ต้องพัฒนาทักษะอย่างมากและผมยังไม่เล่นอะไรเลยก็ต้องคอยดูครับตอนนี้เริ่มมีงานในวงการติดต่อเรามากขึ้นเรื่อยๆไหมมีครับตัดสินใจรับหรือยังตัดสินใจรับแล้วครับหญิงมีอะไรบ้างเผยได้ว่าเซ็นกับช่องวันไปแล้วครับแล้วก็มีงานที่คอนเฟิร์มไว้แล้วแต่อาจจะยังบอกข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้อะไรที่ทำให้เราอยากเซ็นกับช่องวันเขาเข้าใจวิธีในสิ่งที่ผมอยากได้สิ่งที่ผมอยากบอกไปในการที่ผมอยากแสดงและใช้คาแรคเตอร์แล้วผมได้คุยกับพี่บอยโดยตรงแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าเขาเข้าใจแนวของผมและความอยากของผมแล้วแนวหรือความตั้งใจของเราคืออะไรผมอยากดูไดอะล็อกคาแรคเตอร์แล้วผมอยากเข้าสวมบทอย่างจริงจังมากขึ้นมีบทบาทไหนที่เรารู้สึกว่าอยากเล่นอยากลองแบบนี้ได้คุยกับผู้ใหญ่ไหมยังไม่ได้คุยครับยังอยู่ในระดับที่เรายังสร้างเรื่องอยู่พูดอะไรมากกว่านี้น่าจะไม่ได้เอาจริงๆผมสนใจการเล่นบทที่อาจจะแตกต่างจากตัวเองมากกว่าเดิมมีการไปโรงเรียนหรือเวิร์กช็อปไหมมีครับผมมีไปเรียนการแสดงมามีเวิร์กช็อปเรียบร้อยครับพอได้ไปลงแล้วรู้สึกชอบไหมชอบครับซึ่งผมไม่นึกว่าจะชอบนะเพราะผมเป็นคนขี้อายแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่าเงียบมันมีความรู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยตอนที่ตัดสินใจได้คุยกับคุณพ่ออย่างไรบ้างหรือคุณพ่อให้คำแนะนำเราอย่างไรคุณพ่อมีคำแนะนำเยอะครับเพราะคุณพ่อก็มีประสบการณ์ที่เยอะและเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับผมโดยเฉพาะความมั่นใจในตัวเองอย่างในการกล้าแสดงออกการออกสื่อในการกลับมาในวงการเราต้องแบกความเป็นลูกดูสัญญาด้วยมีความกดดันไหมก็มีความกดดันนะครับ
แต่ผมกดดันตัวเองมากกว่าในฐานะที่ผมอยากแสดงออกในสิ่งที่ผมทำได้ผมอยากแสดงทักษะทุกอย่างที่ผมมีให้ออกมาต้องทำให้ดีกว่าเดิมไหมด้วยความที่ไม่อยากให้พ่อเราเสียชื่อแน่ๆพ่อไม่เสียชื่อหรอกผมเสียชื่อยิ้มพ่อไม่เกี่ยวพ่อเขาโอเคแล้วครับน่าจะโอเคแล้วไม่อยากให้เสียชื่อว่าเป็นลูกหนูสัญญาไงอ๋อก็มีบ้างแหละครับแต่ว่าอะไรที่ออกมาก็คือมันก็จะออกมาแต่แรกและผมจะทำให้ดีที่สุดครับคุณพ่อแนะนำงานในวงการอย่างไรบ้างคุณพ่อเขาจะแนะนำแบบเป็นกลางเพราะเขาเข้าใจว่าเรามีบุคลิกที่คล้ายๆกันแต่ผมมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนเขาผมเป็นคนคิดมากครับแล้วตอนผมคิดเยอะไปมันจะมีความกังวลผมก็เลยต้องมีทิศทางซึ่งผมก็ปล่อยให้ไปเลยเขาบอกทริคสำหรับการแสดงให้เราไหมมีครับมีแบบการอ่านสคริปต์การท่องการจำการอินกับคาแรคเตอร์อย่าคิดมากเรื่องภายนอกครับต้องอยู่ในโมเมนต์นั้นครับเราเอามาใช้ไหมเอามาใช้ครับหัวเราะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าหวังว่าน่าจะได้นะครับยิ้มคนจะได้ดูเอมในบทบาทนี้เมื่อไหร่อันนี้อาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าใกล้ๆนี้ครับเรียกว่าอยู่ในกระบวนการที่เราทำงานอยู่ใช่ไหมใช่ครับคุณพ่อมีห่วงเรื่องสาวๆไหมไม่เลยเลยคุณพ่อไม่สนคุณแม่ก็ไม่สนไม่มีใครสนยิ้มปล่อยให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะไว้ใจแล้วใช่ครับมีความไว้ใจ